ันนี้จะพามาดูการปลูกยางนาบนคันนาระยะยาวครับที่ศูนย์ยางนาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทอยู่ในตัวอำเภอแล้วท่านที่มาจากถนน4เลนกรุงเทพที่จะมากรุงเทพสุพรรณกรุงเทพชัยนาทมาถึงหันคาก็เลี้ยวเข้ามา8กิโลหรือจะมาจากเมืองฉวากก็แค่6กิโลเห็นความอลังการการเรียนรู้ของการปลูกยางนารอบนาการปลูกคะนาเป็นทําคะนาเป็นทองคําหรือการปลูกอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยเคยมียางนาเนี่ยหาน้อยมากแต่วันนี้ประเด็นจะพูดถึงว่าการจัดการกิ่งการจัดการดูแลต้นยางนาบนคะนาไม่ให้มีปัญหากับคนรอบนาทําอย่างไรมีอยู่3หลักหลักแรกก็คือหลักของการจัดการต้นการจัดการต้นให้ต้นโตเร็วๆให้ต้นสูงเรียวๆอันที่สองการจัดการกิ่งอย่างที่เห็นนะฮะการบำรุงรักษากิ่งการบำรุงรักษาต้นด้วยวิธีการจัดการกิ่งนะครับอย่างที่สามก็คือการจัดการพอความพอดีของร่มเงาและแสงที่จะส่งลงมาเพราะว่าทำนาเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากจะต้องใช้แสงแล้วก็ไม่มีปัญหากับชาวบ้านก็คือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนาข้างเคียงด้านที่เห็นด้านฝั่งซ้ายนี่เป็นของผมเองแต่ด้านขวานี่เป็นของที่นาข้างเคียงหากจัดการไม่ดีความขัดแย้งก็จะมีวิธีการแรกนะครับวิธีการแรกก็คือทำให้ต้นยางโตเร็วๆอย่างที่หนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยการให้น้ำและก็การหยอดเชื้อเห็ดใส่ปุ๋ยก็คือตั้งแต่ปลูกการปลูกขุดหลุมลึกๆใส่ปุ๋ย15ไปใส่ขี้งัวไปใส่ขี้หมูไปแล้วก็เอาดินปิดพอดินปิดแล้วก็กลบแล้วก็เอาดินปิดแล้วก็ใส่ละใส่ลูกใส่ต้นพ่นพันธุ์ไปแล้วก็ลดน้ำให้มันโตอย่างที่สองคือวิธีการเลือกพันธุ์จะต้องมีต้นพันธุ์อายุตั้งแต่1ปีครึ่งหรือ2ปีเท่านั้นจึงจะโตเร็วถึงจะรอดแล้วเบื้องต้นก็ให้มีร่มลำไรเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดนี่คือจัดการต้นอันที่สองจัดการกิ่งและตกแต่งกิ่งบำรุงรักษาท่านเห็นไหมครับว่าการตัดแต่งกิ่งยางนาจะต้องตัดให้ห่างจากต้นประมาณ1ศอกหรือ1ฝ่ามือให้ตัดแต่งกิ่งห่างจากลำต้นประมาณ1ฝ่ามือหรือ1ศอกเพื่อให้เขาเกิดใบพอเขาเกิดใบก็จะเป็นครัวในการปรุงอาหารอย่าตัดติดกับต้นนะครับอย่าตัดติดกับต้นให้ล้นอย่างนี้พอมาตัดแล้วสักแล้วเขาก็จะทิ้งกิ่งฮะอันนี้เคยไปกิ่งก่อนนะครับแล้วเขาก็จะทิ้งกิ่งแล้วก็รักษาเนื้อให้เนื้อสวยมากอย่างที่3วิธีที่3ก็คือการปล่อยยอดเรือนยอดจะต้องปล่อยไว้ไม่ต่ำกว่าหรือไม่เกิน3ชั้นไม่เกิน3ชั้นก็คือให้ทรงมันสูงทรงมันสูงนะครับแล้วก็พอที่จะจัดการเรื่องของใบถ้าใบน้อยก็จะโตช้าใบน้อยก็จะโตช้าใบมากก็จะมีปัญหากับที่นาข้างเคียงใบมากก็จะมีปัญหากับที่นาข้างเคียงฉะนั้นการจัดการเรื่องความขัดแย้งนี่สำคัญมากครับความขัดแย้งจะต้องไม่มีระหว่างนาข้างเคียงที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้คือนาข้างเคียงด้านซ้ายมือส่วนด้านกลางเป็นยางนาเป็นทิวแถวประมาณ700ต้นตลอดด้านขวาเป็นของก็ผมเองเห็นไหมครับการจัดการเป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นหลักสำคัญนะครับการจัดการความขัดแย้งระหว่างนาข้างเคียงจะต้องปล่อยยางไว้ประมาณ3ชั้นแล้วก็ตัดบ่อยๆตัดบ่อยๆจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของร่มเงาถามว่าใบหล่นไหมหล่นครับใบหล่นเมื่อมี
อุณหภูมิลดลงจะหล่นประมาณเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาหล่นอยู่ในช่วงหนึ่งอากาศร้อนไม่ทำให้ใบหล่นอากาศหนาวเท่านั้นจะทำให้ใบยางหล่นนะครับนี่คือการจัดการยางนาที่ปลูกริมคันนาเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกับที่นาข้างเคียงหรือนาของเราเองให้น้อยที่สุดครับศูนย์ศึกษายางนาแก้หนี้แก้จนมีหลักวิชาการหลักจากการศึกษาวิจัยตลอด10ปีให้คุณได้มาศึกษาให้มาเยี่ยมชมนะครับยางนามีค่าดังทองคำครับ